สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยักษ์คิวสตูดิโอจ้าตอนนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่น้ำตกภูซางที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับพามาชมความสวยงามถึงภาคเหนือเลยซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับกับโครงการน้ำเหนือครั้งที่6ครับผมที่เดินทางมาที่ภาคเหนือเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับภาพบรรยากาศการนำน้ำดื่มไปบริจาคให้กับน้องๆที่เรียนบ้านสถานอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาและตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของการลำเลียงน้ำเพื่อมาเรียนแล้วก็มอบให้กับน้องๆและก็คุณครูที่โรงเรียนบ้านสถานนะครับอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเราไปดูบรรยากาศว่าตอนนี้มีใครมาร่วมกิจกรรมกันบ้างท่านนี้เลยเย้ตื่นๆยังครับลูกตื่นยังก็ขอสวัสดีนะครับน้องๆและพี่ๆจากโครงการน้ำเพื่อน้องนะครับซึ่งวันนี้นะครับกระผมนายเอกรัตน์กันทเนศนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสถานนะครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2นะครับตั้งโรงเรียนของเรานะครับก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเป็นเขตพื้นที่ติดต่อชายแดนไทยลาวนะครับวันนี้นะครับก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจนะครับที่น้องๆ นะครับแล้วก็พี่ๆจากโครงการน้ำเพื่อน้องนะครับได้นำน้ำดื่มนะครับมาบริจาคให้กับโรงเรียนให้กับน้องๆของโรงเรียนบ้านสถานซึ่งน้ำดื่มที่น้องๆมานำบริจาคในครั้งนี้นะครับก็จะนำไปใช้ให้กับเกิดประโยชน์ให้กับน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการในทำกิจกรรมของกีฬานะครับกีฬาสีกิจกรรมของลูกเสือได้ดื่มได้กินได้ใช้น้ำที่สะอาดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีเจ้าขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านสถานตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะเจ้าข้าเจ้านางธนชาปัญญาเจ้าเป็นครูชำนาญการพิเศษต้องขอขอบคุณโครงการน้ำเพื่อน้องนะเจ้าที่เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนนะเจ้าเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญของน้องๆที่จะต้องใจในกิจกรรมทางโรงเรียนที่จัดขึ้นนะเจ้าก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าที่ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อน้องๆโรงเรียนบ้านสถานเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีครับกระผมเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านสถานกระผมดีใจอย่างมากกับปีปีที่มามอบนำโครงการนำเพื่อน้องนะครับหมู่ผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะครูก้อยนฤมล นะคะวันนี้เป็นตัวแทนจากครอบครัวทอง13นะคะแล้วก็จากโรงเรียนหนองเสืออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้มาที่จังหวัดพะเยานะคะโรงเรียนบ้านสถานนะคะวันนี้มาไกลนิดนึงนะคะเป็นการบริจาคครั้งที่6แล้วนะคะก็ดีใจค่ะถือว่าได้มาพักผ่อนในตัวด้วยนะคะก็ขอให้น้องๆที่ได้รับน้ำไปนะคะได้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทริปหน้าครั้งที่7นี่เราจะไปที่จังหวัดไหนก็ขอให้ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนพดลแย้มแสงครับนักแสดงนะครับผมวันนี้ก็ได้มากับโครงการน้ำเพื่อน้องเป็นครั้งที่6ครับซึ่งผมก็ได้นำน้ำมาบริจาคกับน้องๆทั้ง5ครั้งที่ผ่านมา
ในการบริจาคในแต่ละครั้งก็ยังรู้สึกตื่นเต้นขนลุกทุกครั้งนะครับซึ่งรู้สึกแบบดีใจแทนน้องๆที่จะได้มีน้ำสะอาดไว้ดื่มยังไงก็ครั้งต่อไปครั้งที่7อยากให้พี่ๆน้องๆติดตามว่าโครงการน้ำเพื่อน้องจะไปบริจาคน้ำดื่มให้กับน้องๆที่โรงเรียนใดจังหวัดใดสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมวินธนากรนะครับวันนี้กิจกรรมน้ำเพื่อน้องเรามากันที่จังหวัดพะเยานะครับอำเภอปูซางโรงเรียนบ้านสถานน้องๆน่ารักมากเลยนะครับที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับที่ต้อนรับครับสู่อย่างอบอุ่นยังไงก็ฝากติดตามนะครับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งหน้าเราจะไปกันที่ไหนถ้าอยากจะร่วมกิจกรรมของพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้นะครับที่แฟนเพจน้ำเพื่อน้องนั่นเองนะครับผมบ๊ายบายแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับวันนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มมีสตางค์นะครับแฟนคลับสตางค์ VNK48 นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6ที่พวกเรากลุ่มมีสตางค์นะครับได้มาร่วมทําบุญน้ำเพื่อน้องกับโครงการน้ำเพื่อน้องครับเราไม่รู้ว่าครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับที่โรงเรียนใดจังหวัดอะไรติดตามชมนะครับสุขใดก็ไม่เท่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอสตางค์ครับและนี่คือโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่6แล้วนะครับวันนี้เราเดินทางขึ้นมาที่ภาคเหนือครับครั้งแรกที่ภาคเหนือที่โรงเรียนบ้านสถานครับอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ได้รับความต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการและก็คณะครูอาจารย์รวมถึงน้องๆนักเรียนมาช่วยกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายครั้งต่อไปเราจะทำกิจกรรมแบบนี้กันที่ไหนติดตามได้ในครั้งต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบกิจกรรมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ได้ด้วยครับน้ำเพื่อน้องเฮ้